ิดประเด็นข่าวค่ะรัสเซียบุกหนักถล่มบักมุดยับเคียฟไม่รอดโดนขีปนาวุธ15ลูกโครงสร้างพื้นฐานเกลี้ยงยี่สิบเจ็ดมกราคม66รัสเซียบุกโจมตีเคียฟอย่างหนักอีกระรอกบักมุดโดนหนักยูเครนสิ้นหนทางอุ้มประชาชนเกณฑ์ทหารต้านมอสโกเรื่องนี้ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้ในบล็อกดิจิตส่วนตัวว่าขีปนาวุธ15ลูกถล่มโครงสร้างพื้นฐานที่กรุงเคียฟโดนแล้วครับแสดงว่าการปฏิบัติการทางทหารในภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกน่าจะใกล้เสร็จสิ้นแล้วรัสเซียจึงหันมาถล่มเคียฟหลังจากโครงสร้างพื้นฐานโดนถล่มต่อไปก็เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะบุกเข้าไปอาจจะมาจากภาคตะวันออกหรือมาจากภาคเหนือของยูเครนและยังรายงานอีกว่าเห็นคลิปวันนี้ครับกองทัพรัสเซียถล่มกองทัพยูเครนที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้เห็นอย่างนี้แล้วบรรยายเองนะครับว่ากองทัพยูเครนจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่เลวร้ายที่ดร.ปฐมพงษ์รายงานเพิ่มเติมว่าทหารยูเครนลากชาวบ้านให้มาเป็นทหารตอนนี้กองทัพยูเครนมีกำลังพลไม่พอจะรบทหารยูเครนจึงต้องไปลากเอาชาวบ้านในบ้านเลยมาช่วยรบแทนจะเห็นว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนเต็มใจรบให้ยูเครนเลยเพราะไม่มีใครอยากไปตายเพื่อผลประโยชน์ของนาโต้นี่คือผลที่ตามมาหลังจากที่ประเทศได้ผู้นำหุ่นเชิดนาโต้เรื่องนี้สำนักข่าวท็อปวอร์รายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีกล่าวหาเคียฟมีการบังคับการระดมพลของชาวฮังการีกลุ่มชาติพันธุ์ในทรานส์คาร์พาเทียทางยูเครนกำลังดำเนินการระดมมวลชนของชาวฮังการีกลุ่มทรานส์คาร์พาเทียจับชายที่มีอายุเหมาะสมตามท้องถนนและพาพวกเขาไปที่จุดระดมพลทันทีส่งหมายเรียกในที่สาธารณะทั้งหมดนี้ถูกปกปิดด้วยข้อความเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องยูเครนจากการโจมตีของรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีได้ประท้วงเจ้าหน้าที่เคียฟแล้วแต่เซเลนสกี้ไม่สนใจเขาจำเป็นต้องหยุดการโจมตีของกองทหารรัสเซียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามการสูญเสียอย่างหนักของกองพลจู่โจมภูเขาที่128ซึ่งก่อตัวขึ้นในทรานส์คาร์พาเทียจากชาวฮังการีกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้กับโซเลดาและบักมุดนำไปสู่ความจริงที่ว่าคำสั่งของกองกำลังของยูเครนตัดสินใจที่จะฟื้นฟูด้วยค่าใช้จ่ายของประชากรของทรานส์คาร์พาเทียอย่างไรก็ตามชาวยูเครนไม่กระตือรือร้นเลยที่จะเข้าร่วมกองทัพยูเครนเพื่อสละชีวิตเพื่อเซเลนสกีและผู้ติดตามของเขาและไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับภูมิภาคที่อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้านมีมากแต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดเคียฟการระดมกำลังยังคงดำเนินต่อไปชายหนุ่มถูกลักพาตัวจากท้องถนนร้านค้าและสถานที่สาธารณะอื่นๆมันอันตรายสำหรับผู้ชายที่จะออกไปข้างนอกปีเตอร์ซิสจาโตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีระบุว่าการระดมพลกำลังดำเนินการในทรานส์คาร์พาเทียชาวฮังการีกลุ่มชาติพันธุ์กำลังถูกระดมกำลังในกองทัพยูเครนในลักษณะที่รุนแรงหลายคนกำลังจะตายและนี่เป็นเหตุผลที่บูดาเปสต์สนับสนุนการยุติความขัดแย้งห้ามส่งอาวุธให้ยูเครนและเจรจาสันติภาพกับรัสเซียตามรายงานของสื่อฮังการีมีเกวียนห้องเย็นที่มีศพของทหารที่เสียชีวิตในเมืองทรานส์คาร์พาเทียซึ่งไม่ได้ส่งต่อให้กับญาติของพวกเขาเพราะบางคันก็ได้รับการแจ้งว่าสูญหายสำหรับผู้บังคับหน่วยที่หายดังกล่าวจะได้รับเงินต่อไปอีก3เดือนธุรกิจนี้ในกองทัพของยูเครนมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการสูญเสียมากมายและความปรารถนาเพียงเล็กน้อยที่จะรวบรวม2ใน100ของพวกเขาจากสนามรบในขณะเดียวกันในเคียฟพวกเขาปฏิเสธข้อเท็จจริงของการระดมพลซึ่งเกิดขึ้นทั่วยูเครนและไม่เพียงแต่ในทรานส์คาร์พาเทียภาพถ่ายแล้ววิดีโอข้อเท็จจริงของการจับผู้ชายตามท้องถนนที่ปรากฏบนแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าของปลอมและการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663